ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair นะคะหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรืองาน NEC 2021ค่ะปัจจุบันค่ะอาหารญี่ปุ่นยังครองความนิยมให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าท่านสามารถที่จะทำอาหารหวานทานเองที่บ้านได้ในวันนี้ค่ะเราจะพาท่านไปพบกับอาหารขนม2สูตร2สไตล์คือวาระบิโมจิและไดฟุกุในระหว่างที่ท่านรับชมนะคะท่านสามารถที่จะส่งคำถามมาที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านได้นะคะและขอเชิญทุกท่านพบกับคุณกรกนกเอี่ยมสิริ Product Representative จาก Round Heads ในหัวข้อ2ขนมญี่ปุ่นสุดปังทำทานง่ายทำขายคล่องเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะคะเบลนะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเบลนะคะก็จะมาสาธิตการทำขนมไดฟุกุนะคะแล้วก็วาระบิโมจิซึ่งเป็นต้นฉบับจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะและแป้งที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นแป้งทำขนมสำเร็จรูปนะคะไดฟุกุแล้วก็วาระบิโมจิตาคูนนะคะจากบริษัทลาวเฮดค่ะซึ่งเบลขอบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครได้ชิมนะคะจะรับรองว่าจะต้องติดใจแน่ๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเบลมีผู้ช่วยสาธิตในการทำขนมมาด้วยนะคะก็คือน้องต้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องต้นพร้อมนะคะพร้อมครับค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมไดฟุกุกันเลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเบลขออนุญาตให้น้องต้นแนะนำวัตถุดิบส่วนผสมในการทำขนมไดฟุกุนิดนึงนะคะในส่วนผสมของแป้งไดฟุกุในการทำด้วยมือนะครับก็จะมีแป้งไดฟุกุนะครับแล้วก็จะมีแป้งนวลแล้วก็น้ำแล้วก็จะมีไส้นะครับที่เราจะทำเกี่ยวกับห่อหุ้มด้วยสตรอเบอรี่นะครับครับค่ะเมื่อกี้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนี่จะต้องเริ่มจากอะไรบ้างคะก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเทแป้งลงไปครับสัดส่วนในการใช้แป้งกับน้ำนี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะน้องต้นในสัดส่วนของการใช้แป้งนะครับก็จะอยู่ที่แป้ง100กรัมนะครับแล้วก็จะอยู่แล้วจะมีน้ำอยู่ที่150กรัมครับค่ะเมื่อกี้เห็นน้องต้นบอกว่าจะมีการกวนด้วยมือกับเราสามารถใช้เครื่องตีแป้งได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนี้สัดส่วนในการใช้เครื่องตีแป้งกับกวนด้วยมือเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะในส่วนของการใช้เครื่องนะครับก็จะมีแป้งอยู่ที่100กรัมนะครับและน้ำจะอยู่ที่135กรัมครับมันแตกต่างกันยังไงอะคะทำไมสัดส่วนของน้ำถึงลดลงอะคะที่สัดส่วนน้ำลดลงก็เพราะว่าเวลาเรากวนแป้งด้วยเครื่องมันแบบว่าจะทำให้อากาศภายในตัวแป้งครับระเหยขึ้นนะครับหมายถึงว่าก็คือเราสามารถจะกวนด้วยมือก็ได้หรือว่าใช้เครื่องตีแป้งก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้เครื่องตีแป้งนะคะปริมาณน้ำจะต้องลดลงอะค่ะเพราะว่าในการใช้เครื่องตีแป้งเนี่ยก็คือเครื่องอะค่ะมันจะสามารถทำให้แป้งเนี่ยสุกไวกว่าการกวนมือค่ะเราก็เลยจำเป็นจะต้องลดปริมาณน้ำลงเพื่อไม่ให้แป้งมันสุกไปอะค่ะถูกต้องไหมคะน้องต้นค่ะโอเคอันนี้น้ำเราใกล้เดือดแล้วเนาะค่ะก็คือจริงๆแล้วนะคะในส่วนของการทำไดฟุกุนะคะแป้งส่วนใหญ่ที่เขาจะนำมาใช้กันนะคะก็จะใช้เป็นแป้งมันสับปะหลังนะคะหรือว่าแป้งข้าวเจ้าบางสูตรก็จะผสมแป้งข้าวเหนียวเข้าไปด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะแป้งไดฟุกุที่ได้มาเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่จะมีเนื้อแป้งที่ค่อนข้างแข็งนะคะไม่สามารถเก็บไว้ได้นานอ่ะเมื่อเราเก็บไว้มันก็จะเริ่มแข็งตัวนะคะไม่นิ่มและสุดท้ายก็คือไม่น่ารับประทานค่ะค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็เทน้ำร้อนเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบกวนเลยไหมคะแล้วเราต้องกวนในอัตราการกวนที่เท่ากันไหมคะคือสามารถหยุดพักการกวนได้ไหมไม่ได้ครับต้องกวนให้อยู่ในระยะที่เท่ากันครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุกครับใช้ระยะเวลาการกวนประมาณกี่นาทีคะน้องต้นในส่วนนี้จะใช้เวลาในการกวนประมาณ 4-5 นาทีครับเพราะว่าเพื่อให้แป้งมันอยู่เข้าที่เข้าตัวของมันครับ
ันนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จับเวลาการกวนเนี่ยเราจะสังเกตการสุกของแป้งหรือว่าเราจะทราบได้ยังไงคะว่าแป้งเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วอะค่ะก็สังเกตจากเนื้อแป้งนะครับเพราะว่าถ้าแป้งสุกเนี่ยแป้งก็จะเป็นเนื้อเดียวกันและจะเป็นสีขาวและใสครับก็ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าแป้งสำเร็จรูปนะคะการสำหรับทำไดฟุกุตาคุณเนี่ยจะทำให้ปัญหาของการต้องหาส่วนผสมอื่นๆนะคะมาใช้นะคะหมดไปเพราะว่าตัวนี้นะคะเราเป็นแป้งสูตรพิเศษนะคะที่เอาส่วนผสมต่างๆนะคะมาพรีมิกซ์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคุณลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคทุกท่านนะคะสามารถนำไปใช้นะคะก็คือเทแป้งลงไปแล้วก็ใส่น้ำนะคะแล้วก็สามารถกวนได้เลยแล้วก็เท็กเจอร์ของแป้งที่ได้นะคะจะรับรองว่าจะนุ่มนะคะเหนียวนะคะไม่ติดมือนะคะแล้วที่สำคัญนะคะแป้งของเรานะคะไม่แข็งค่ะสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิตู้เย็นได้นะคะก็คือเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ยังเก็บไว้ได้อยู่ประมาณ 1-2 วันพอนำออกมารับประทานนะคะก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมค่ะอันนี้แป้งเริ่มใช้ได้หรือยังคะยังครับว่าต้องกวนอีกประมาณสัก3นาทีครับเพราะตอนนี้แป้งกำลังจะเริ่มเข้าตัวของมันแล้วครับเราสังเกตแป้งได้จากเม็ดแป้งใช่ไหมคะถ้าเม็ดแป้งยังแข็งยังมีเป็นเม็ดอยู่นี่ก็คือมันยังไม่สุกพอดีใช่ครับสังเกตจากเม็ดแป้งนะครับถ้าเม็ดแป้งไม่มีหรือว่าเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นสีขาวก็แสดงว่าแป้งที่เรากวนอยู่ณตอนนี้ก็คือสุกแล้วครับค่ะก็ยังไงนะคะยังผู้ลูกค้าทุกท่านแล้วก็ผู้บริโภคนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะคะวิธีทําแล้วก็ขั้นตอนการทํานะคะแป้งไดฟุกุนะคะจากเพจนะคะคุณพรีมิกนะคะแป้งทําขนมและอาหารสําเร็จรูปได้เลยนะคะเรามีทั้งเพจ Facebook นะคะแล้วก็ LINE @นะคะ @คุณพรีมิกนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูสินค้าของเราได้ทาง Shopee ก็ได้นะคะอันนี้แป้งเริ่มได้แล้วใช่ไหมคะน้องต้นเริ่มได้แล้วครับเราต้องใช้ความเร็วในการกวนไหมหมายถึงว่าต้องกวนเรื่อยๆหรือว่าถ้ากวนเร็วๆเนี่ยแป้งมันจะสุกไวไหมคะปกติแล้วถ้าเรากวนเรื่อยๆแป้งก็จะสุกเท่าเดิมครับต่อให้เรากวนไวหรือกวนช้าแป้งก็ยังสุกเท่าเดิมเหมือนเดิมครับครับโอเคค่ะถ้าแป้งที่ได้ออกมาแล้วนะคะถ้าแป้งที่กวนเสร็จแล้วนะคะมันจะมีลักษณะเป็นเนื้อจะเนียนเนื้อจะเนียนนะคะแล้วก็เนื้อจะเนียนใสนะคะแล้วก็จะมีความนุ่มของแป้งนิดนึงนะคะค่ะอันนี้คือแป้งที่สามารถใช้เอาอันนี้คือเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วครับค่ะก็คือโดยปกติแล้วนะคะเมื่อเรากวนแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเบลจะแนะนำให้พักแป้งไว้ก่อนนะคะสักประมาณ 3-4 นาทีนะคะเพื่อไม่ให้แป้งร้อนเกินไปเพราะว่าถ้าเรานำแป้งที่ร้อนเกินไปนะคะมาหุ้มนะคะได้มาหุ้มสตรอเบอรี่หรือว่าไส้เลยนะคะตรงนี้จะทำให้แป้งมีเนื้อที่เละนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพอดีว่าเบลกับต้นนะคะก็ได้เตรียมแป้งนะคะสำเร็จของไดฟุกุมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะให้น้องต้นหุ้มไส้ให้ดูเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือวิธีการหุ้มไส้นะคะผลไม้นะคะที่เราจะใช้จะนำมาใช้ในการหุ้มไส้ไดฟุกุนะคะส่วนใหญ่แล้วเราสามารถเลือกสรรผลไม้ได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกีวีนะคะสตรอเบอรี่หรือว่าส้มนะคะแต่ว่าวันนี้เบลขอเลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่สดนะคะซึ่งเป็นผลไม้ยอดฮิตเลยนะคะที่ทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะนำมาใช้กันค่ะแล้วเราก็จะหุ้มไส้อีกทีนึงด้วยไส้ถั่วแดงนะคะแล้วก็ชาเขียวเดี๋ยวน้องต้นจะหุ้มแป้งแล้วนะคะอันนี้เป็นเนยขาวนะคะเราต้องใช้เนยขาวทามือด้วยเพื่ออะไรคะน้องต้นเพื่อไม่ให้แป้งไดฟุกุที่เราได้เพิ่งทำนะครับไม่ให้ติดมือครับเวลาเราจะหยิบแป้งนี่เราสามารถหยิบแบบได้ง่ายๆเลยครับแล้วมันจะไม่ติดมือด้วยค่ะก็คือการทาเนยขาวนะคะหรือว่าช็อตเทนนิ่งนะคะจะช่วยกันนะคะไม่ให้แป้งติดมือนะคะซึ่งมันก็จะง่ายต่อการหุ้มไดฟุกุนะคะ
และที่สำคัญนะคะข้อดีของแป้งสำเร็จรูปตาคูนะคะก็คือแป้งของเราเนี่ยมีความมีเนื้อที่นุ่มเหนียวนะคะมันไม่แข็งก็คือเราสามารถดึงยืดได้อันนี้เป็นส่วนที่ดีมากๆเลยค่ะที่ไม่ว่าเราจะเป็นมือใหม่นะคะหรือว่าเราจะไม่เคยทำขนมมาก่อนนะคะเราก็สามารถห่อหุ้มไดฟุกุได้ด้วยตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวน้องต้นจะหุ้มให้ดูนะคะว่ามันง่ายมากๆสังเกตได้นะคะว่าแป้งเราจะยืดมากเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการหุ้มที่ง่ายมากๆแล้วทำขนมไม่เป็นก็หุ้มได้นะคะรับรองเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปคลุกกับแป้งนวลด้วยนะคะนิดนึงในส่วนของการคลุกแป้งนวลเนี่ยเราเพื่ออะไรคะน้องต้นเพื่อให้ไม่ให้แป้งของไดฟุกุนะครับไม่ให้ติดมือเวลารับประทานครับแล้วก็กับปากด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไดฟุกุสตรอเบอรี่ชาเขียวนะคะง่ายมากๆเลยค่ะด้วยแป้งทำขนมสำเร็จรูปตาคูนนะคะบอกแล้วว่าง่ายนะคะรวดเร็วนะคะประหยัดเวลานะคะต่อให้จะเคยทำหรือไม่เคยทำขนมนะคะตรงนี้ขอรับรองค่ะว่าซื้อแป้งของเราไปนะคะก็สามารถทำขนมออกมาได้หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเบลจะขอทำเป็นเมนูวาราบิโมจิเลยนะคะเดี๋ยวยังไงขอให้น้องต้นได้เตรียมวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์นิดนึงนะคะค่ะวาราบิโมจินะคะเป็นขนมนะคะสูตรต้นตำรับจากญี่ปุ่นเช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะนิยมรับประทานกันนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าขนมวาราบิโมจิเนี่ยจะมีรสชาตินะคะคล้ายวุ้นซึ่งเมื่อได้รับประทานเข้าไปแล้วนะคะจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็รู้สึกเย็นค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าในประเทศไทยนะคะสามารถรับประทานได้ทุกฤดูกาลเลยค่ะค่ะแล้วก็ด้วยแป้งสำเร็จรูปนะคะการทำวาราบิโมจิตาคูเนี่ยนะคะก็เป็นแป้งสูตรพิเศษที่เราผสมส่วนผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีแค่แป้งกับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะคะก็สามารถนำไปกวนเป็นวาราบิโมจิได้แล้วค่ะค่ะตอนนี้น้องต้นเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงขอให้น้องต้นแนะนำส่วนผสมนิดนึงนะคะในส่วนผสมของวาราบินะครับก็จะมีแป้งวาราบินะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลแล้วก็จะมีน้ำนะครับแล้วก็จะมีซอสนะครับค่ะขั้นตอนการทำเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยคะน้องต้นขั้นตอนการทำก็จะเริ่มจากการเทแป้งก่อนนะครับโดยการใช้แป้งวาราบิตาคูนะครับปริมาณอยู่ที่100กรัมครับแล้วต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลนะน้ำตาลทรายครับปริมาณอยู่ที่90กรัมครับและก็จะเป็นส่วนของน้ำจะอยู่ที่500กรัมครับโอเคค่ะก็คือเราเทแป้งนะคะเทน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะคะเข้าไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันอันนี้คือเราจำเป็นจะต้องกวนแป้งให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยไปตั้งบนเตาใช่ไหมคะใช่ครับการที่เรากวนแป้งก่อนนี่ก็คือไม่ให้แป้งเป็นก้อนเดียวกันครับเวลาเราเปิดเตามันก็จะเป็นก้อนเดียวกันและอาจจะทำให้แป้งไม่สุกได้ครับก็คือเราต้องพยายามกวนผสมแป้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะคะให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปตั้งเตานะคะเพื่อที่จะไม่ให้แป้งนะคะติดกระทะจนเกินไปแล้วก็สุกง่ายขึ้นนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเราจะกวนแป้งบนเตาประมาณ7นาทีนะคะเราก็จะได้แป้งที่สุกใสนะคะเป็นขนมวาราบิโมจิค่ะปกซึ่งปกติแล้วนะคะขนมวาราบิโมจิเนี่ยเขาจะทำมาจากต้นของรากวาราบิโมจินะคะซึ่งอันนี้เป็นสูตรต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าแป้งจากต้นวาราบิโมจิเนี่ยเป็นแป้งที่หายากมากๆเลยค่ะคนส่วนใหญ่นะคะเขาก็เลยจะนำเป็นแป้งมันนะคะมาผสมกับน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่ผงวุ้นเข้าไปด้วยเพราะว่าจะให้วาราบิโมจิเนี่ยมีรสชาติที่เหมือนวุ้นนะคะซึ่งบอกตรงๆว่า
ขนมนะคะสำหรับทำวาราบิโมจิตาคุณเนี่ยจะทำให้ปัญหาเหล่านั้นนะคะหมดไปค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเราผสมแป้งนะคะกับน้ำตาลทรายแล้วก็ส่วนผสมแป้งพิเศษของเราอะค่ะมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคทุกคนนะคะสามารถซื้อแป้งตัวนี้นะคะไปทำแล้วก็ผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำในอัตราส่วนที่เราเตรียมไว้ให้อะค่ะก็จะออกมาเป็นขนมวาราบิโมจิที่อร่อยน่ารับประทานได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะต้องกวนแป้งไปเรื่อยๆประมาณ7นาทีนะคะเราใช้อุณหภูมิในการกวนเท่ากันไหมคะต้องมีปรับลดไหมเอ่ยในส่วนของอุณหภูมินะครับก็จะเป็นอุณหภูมิอยู่ที่120องศาเลยครับแล้วก็จะอยู่อย่างนี้จนถึง7นาทีเลยครับเราจะไม่มีการลดหรือการปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นครับค่ะอันนี้เมื่อกวนไปเรื่อยๆแล้วแป้งก็จะเริ่มก่อตัวแล้วก็จะมีลักษณะแบบใสเหมือนวาราบิโมจิที่เราเห็นเลยใช่ไหมคะค่ะเนื้อแป้งที่ได้นะคะเนื้อแป้งวาราบิที่ได้นะคะจากแป้งสำเร็จรูปทำวาราบิโมจิตาคูนนะคะจะมีลักษณะที่ใสนะคะนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อข้างในนะคะก็คือจะเหมือนวุ้นนะคะสามารถเคี้ยวแล้วก็ละลายในปากได้เลยค่ะอันนี้รับรองเดี๋ยวยังไงต้องลองดูแล้วก็ต้องลองชิมนะคะในส่วนของการทำวาราบิโมจิเนี่ยเราจะมีส่วนผสมอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นจะเป็นผงคินาโกะนะคะซึ่งเป็นผงถั่วเหลืองคั่วค่ะตรงนี้มันจะทำให้วาราบิโมจินะคะมีเพิ่มอรรถรสแล้วก็รสชาตินะคะให้มีความหอมของถั่วเหลืองนะคะให้มีความหอมของถั่วเหลืองซึ่งจริงๆแล้วผงคินาโกะหรือว่าผงถั่วเหลืองคั่วเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยหรือว่าถ้าใครสะดวกนะคะที่จะซื้อเป็นเมล็ดถั่วเหลืองมาคั่วเองอันนี้ก็ได้เหมือนกันและที่สำคัญนะคะตอนนี้คุณนะคะก็กำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นผงคินาโกะคั่วค่ะยังไงลูกค้าทุกท่านหรือก็ผู้บริโภคทุกคนนะคะสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลนะคะแล้วก็ไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราได้เรื่อยๆเลยนะคะทางFacebook Page นะคะคุณพีมิกแป้งทำขนมและอาหารสำเร็จรูปค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูทาง Shopee ก็ได้นะคะค่ะอันนี้แป้งต้องใช้ระยะเวลาในการกวนนิดนึงนะคะมันถึงจะเป็นเนื้อใสเราต้องกวนด้วยความเร็วเท่าเดิมไหมคะหรือว่าคือยังไงก็ต้องรอเวลา7นาทีมันจะสามารถสุกเร็วกว่านี้ได้ไหมคะน้องต้นในส่วนของอุณหภูมิก็จะสุกเร็วกว่านี้ได้ครับถ้าเราปรับเป็น140 160แต่แล้วว่าที่ปรับ120ก็คือตามสแตนดาร์ดของเราก็ไม่อยากให้มันแบบมันไหม้และติดกระทะครับอ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะให้แป้งเนี่ยสุกเร็วกว่านี้นะคะเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิของเตาแก๊สได้นะคะก็อาจจะเพิ่มเป็น140หรือ160แต่ว่าจริงๆแล้วคือเราไม่แนะนำเพราะว่ามันจะทำให้แป้งอ่ะสุกมากเกินไปแล้วก็จะติดกระทะนะคะเนื้อแป้งที่ได้มามันก็จะไม่เป็นเนื้อแป้งของขนมวาราบิโมจิอะค่ะเนี่ยสังเกตได้ตอนนี้เริ่มจะมีเป็นวุ้นๆขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นตัวแล้วเริ่มแป้งเริ่มพอเวลาใกล้สุกเราจะสังเกตพอเวลาใกล้สุกนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเวลาเรากวนเนี่ยเริ่มมีความแบบมีความเหนียวของแป้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นก้อนเดียวกันอย่างนี้นะครับตอนนี้เหลือประมาณสักไม่กี่นาทีนะครับก็จะสุกแล้วประมาณสัก3นาทีได้แล้วก็เหมือนจะทราบมาอีกอย่างนึงนะคะว่าวาราบิโมจิเนี่ยเขาจะทานคู่กับน้ำเชื่อมคุโรมิสึด้วยซึ่งน้ำเชื่อมคุโรมิสึนี้นะคะก็คือเป็นน้ำเชื่อมที่เราสามารถกวนเองได้เหมือนกันนะคะก็คือโดยใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะผสมกับแป้งมันนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นน้ำเชื่อมนะคะหรือว่าเป็นซอสที่เขาจะใช้ทานคู่กันอันนี้ก็คือเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับโมจิวาราบินะคะตอนนี้แป้งเริ่มเป็นแป้งเริ่มใสแล้วเนาะเริ่มเป็นก้อนแล้ว
ค่ะต้องขอบอกนิดนึงนะคะว่าวาราบิโมจินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะจากคูณเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัวกันไปเลยตอนนี้เรามีสินค้าให้ลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคทุกท่านนะคะเป็นแป้งขนาด400กรัมนะคะค่ะเป็นแป้งขนาด400กรัมนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่ไม่เคยทำขนมแต่ว่าอยากจะลองซื้อไปทำดูนะคะเราก็มีเป็นเซต DIY นะคะวาราบิโมจิมาให้ทุกคนได้ลองทำกันนะคะซึ่งในนั้นนะคะเราจะมีวิธีทำนะคะมีขั้นตอนการทำอธิบายอย่างละเอียดเราจะมีเป็นผงคินาโกะนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมคุโรมิสึแถมไปให้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปชมกันได้นะคะทางเพจ Facebook ก็ได้ค่ะหรือว่า Shopee ก็ได้ค่ะตอนนี้แป้งเดี๋ยวว่าแป้งเริ่มได้แล้วค่ะโอเคโอเคค่ะแป้งใส่แล้ว7นาทีพอดีเลยค่ะเมื่อแป้งได้แล้วนะคะลักษณะของเนื้อแป้งจะเป็นแบบนี้นะคะแป้งจะมีความใสค่ะแล้วก็นุ่มนะคะเหนียวจะหนึบหนับนิดนึงนะคะเพราะว่าจะให้ลักษณะคล้ายวุ้นนะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเบลก็อยากแนะนำว่าในการกวนแป้งเนี่ยเราจะต้องพักแป้งเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะสักประมาณ 3-4 นาทีเหมือนกันค่ะเพื่อไม่ให้แป้งนะคะมีลักษณะที่เละเกินไปเพราะว่าจริงเมื่อเราทำกวนวาราบิเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอามาคลุกกับผงคินาโกะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเรากวนแป้งเสร็จแล้วเรามาคลุกกับผงคินาโกะเลยเนี่ยแป้งจะมีลักษณะยังไงเอ่ยน้องต้นถ้าเราแบบว่ากวนเสร็จแล้วแล้วเอามาทำได้เลยแป้งวาราบินะครับก็จะมีอาการที่แบบว่าจะเป็นแบบเหมือนไม่เป็นเนื้อเดียวกันครับก็คือถ้าคลุกกับคีนาโกะเลยอะค่ะเอาง่ายๆคือแป้งมันจะเละนิดนึงแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกที่เละไปหน่อยเราก็เลยจะแนะนำว่าให้พักแป้งไว้ก่อนดีกว่านะคะโอเคก็เราก็มีแป้งนะคะวาราบิโมจิที่เรากวนเสร็จแล้วนะคะมาโอเคอันนี้เราจะต้องโรยคินาโกะลงถาดก่อนนะคะเพื่อให้แป้งคลุกเคล้ากับคินาโกะได้ทั่วถึงนะคะค่ะอันนี้เป็นแป้งวาราบิโมจิที่เรากวนแล้วก็เราก็พักไว้สักครู่นึงล่ะเราพักไว้สักครู่นึงจนเสร็จแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้หอมผงคินาโกะมากๆเลยค่ะผงถั่วเหลืองคั่วเนี่ยเป็นผงคินาโกะที่หอมมากเลยนะคะมันจะเพิ่มอรรถรสแล้วก็รสชาติในการทานวาราบิโมจิได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยผงคินาโกะเข้าไปเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหัวใจสำคัญของการทานวาราบิโมจินะคะก็คือความหอมของผงคินาโกะนะคะแล้วก็รสชาติของเนื้อแป้งที่จะให้ความนุ่มนะคะหนึบหนับนะคะคล้ายๆกับวุ้นก็คือยิ่งเราโรยผงคินาโกะเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งให้ความหอมของผงถั่วเหลืองคั่วนะคะก็เนื้อแป้งข้างในนะคะก็จะไม่เละจนเกินไปเสร็จแล้วเราก็จะตัดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดวาราบิโมจินะคะเป็นชิ้นส่วนใหญ่แล้วเราจะตัดแบบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนลูกเต๋าใช่ไหมคะน้องต้นใช่ครับเพราะว่าการตัดแบบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลูกเต๋านะครับเพื่อให้แบบว่าตรงตามความต้องการของคนในสมัยนี้ครับเพราะว่าถ้าชิ้นใหญ่เกินไปก็อาจจะใหญ่ไปแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กก็จะสามารถทานได้พอดีคำครับโหน่ากินมากๆเลยค่ะที่สำคัญนี่คือหอมคีนาโกะมากๆเลย
ค่ะก็คือเราจะตัดเป็นชิ้นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะจริงๆก็ถ้าเราทำขายเนาะเราอาจจะตัดแบบในปริมาณที่ประมาณ1คูณ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะพอดีคำนะคะแล้วมันก็จะเป็นหน้ารับประทานนะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องต้นตัดให้ดูเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำคัญเลยเราจะต้องทานคู่กับน้ำเชื่อมคุโรมิสึด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะวาราบิโมจิที่คุกเขากับผงคินาโกะเนี่ยจะให้รสชาติที่หวานอยู่แล้วนะคะให้รสชาติที่หวานอยู่แล้วนะคะซึ่งแต่ว่าอย่างบางคนเขาอาจจะชอบการจิ้มซอสไปด้วยเนาะก็เราคู่ทานคู่กับคุโรมิสึเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วให้น้องเต้นในค่ะเนื้อของแป้งวาราบิโมจิที่ได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วเราก็ต้องทานคู่กับน้ำเชื่อมคุโรมิสึด้วยนะใช่ค่ะเห็นไหมนะว่าน่ารับประทานมากๆเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำขนมไดฟุกุแล้วก็วาราบิโมจินะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมตาคูณเนี่ยสามารถตอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคทุกท่านได้เลยนะคะเราเป็นแป้งสูตรพิเศษนะคะที่ผสมส่วนผสมที่ดีเยี่ยมนะคะมาให้ลูกค้าแล้วนะคะตรงนี้ยังไงถ้าสนใจนะคะเบลขอฝากให้เข้าไปดูนะคะสินค้าของเราได้นะคะทางเพจ Facebook นะคะคูณพีมิกนะคะแป้งทำขนมและอาหารสำเร็จรูปค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ Shopee นะคะคูณพีมิกก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครใจร้อนนะคะสามารถโทรมาหาเชฟคูณหรือว่าเบลได้เลยนะคะที่เบอร์092นะคะ2589944ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบลกับน้องต้นนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณกรกนกเอี่ยมสิริเป็นยังไงบ้างคะกับ2เมนูที่เพิ่งผ่านไปท่านสามารถทำ2เมนูนี้ทานเองที่บ้านได้หรือท่านอาจจะสามารถทำขายเพื่อเพิ่มรายได้เป็นรายได้พิเศษให้ท่านได้นะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอให้ท่านทำแบบสอบถามแล้วก็ขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมและพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับThank you.